สวัสดีครับคอนเทนต์ในวันนี้นะผมจะมาแนะนำเทคนิคในการจัดแสงไฟในสตูดิโอขนาดเล็กนะครับสำหรับคนที่อาจจะอยู่ในคอนโดนะครับหรือว่าอยู่ในห้องพักของตัวเองหรือว่าอาจจะถ่ายวิดีโอในบ้านของตัวเองแต่ว่าไม่ได้มีพื้นที่กว้างมากอาจจะมีห้องเล็กห้องเดียวเนี่ยเราจะสามารถทำได้ยังไงในการจัดไฟนะครับในวันนี้ผมก็จะมาแนะนำวิธีที่ผมใช้นะครับในการจัดไฟทั้งไฟที่อยู่ด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังผมตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับการจัดไฟที่ผมใช้เนี่ยสามารถใช้งานพื้นที่ได้ในชีวิตประจำวันนะครับไม่ว่าคุณจะทำงานอยู่อย่างผมเนี่ยตอนเช้าผมก็จะมีการประชุมงานแล้วก็นั่งเขียนสคริปต์คอนเทนต์ต่างๆนะครับผมใช้โต๊ะตรงนี้ในการทำงานนะครับแล้วก็สามารถสวิตช์มานั่งถ่ายวิดีโอได้ด้วยนะครับโดยที่การจัดไลติ้งตรงนี้เนี่ยไม่ต้องเคลื่อนที่บ่อยอยู่กับที่ใช้งานในชีวิตประจำวันแล้วก็ใช้ถ่ายคอนเทนต์วิดีโอได้ครับคอนเทนต์ในตอนนี้นะครับสนับสนุนโดย S&P Market นะครับเป็นร้านรับซื้อขายกล้องเลนส์สินค้า IT มือ2เป็นร้านที่คุยง่ายแล้วก็ให้ราคาดีด้วยนะครับทั้งกรุงเทพแล้วก็ทั่วประเทศไทยนะครับถ้าเกิดใครต้องการที่จะย้ายค่ายหรือว่าซื้อกล้องอุปกรณ์มือ2เนี่ยสามารถติดต่อได้ที่ S&P Marketผมขอเริ่มที่ข้อดีของการจัดไฟสตูดิโอในบ้านนะครับหรือว่าในห้องเนี่ยมันมีข้อดียังไงนะครับสำหรับมือใหม่ที่กำลังมีแผนว่าอยากจะจัดไฟนะครับจะได้รู้ว่าข้อดีพวกนี้มันช่วยเราได้เยอะนะครับอย่างแรกคือเวลาที่เราจัดไฟในบ้านนะครับหรือในห้องสตูดิโอเนี่ยมันตอบโจทย์ในการถ่ายวิดีโอไม่ว่าจะเป็นกลางวันหรือว่ากลางคืนนะครับที่ผ่านมาเวลาทำคอนเทนต์นะครับผมก็จะไปทำข้างนอกนั่นแหละนะครับมีทั้งช็อตนั่งพูดข้างนอกแล้วก็มีการถ่ายช็อตแบบอินเสิร์ตหรือว่าถ่ายเจาะอะไรพวกนี้มาขยายเรื่องราวนะครับมันจะมีปัญหาอยู่อย่างนึงก็คือว่าเรื่องของแสงเนี่ยมันควบคุมไม่ได้นะครับเพราะว่าดวงอาทิตย์มันเคลื่อนที่ตลอดเวลาถูกไหมโลกเขาหมุนรอบตัวเองแสงมันก็เปลี่ยนตลอดนะครับทำให้เวลาที่เราถ่ายเนี่ยเราจะต้องกะเวลาให้แม่นยำนะครับไปถ่ายเนี่ยก็ต้องเลือกสถานที่ด้วยถึงจะได้แสงสวยๆมานะครับแต่มันก็จะมีบางงานที่เราจำเป็นจะต้องถ่ายให้ได้แล้วก็จบงานให้ทันเวลานะครับการมีชุดไฟสตูดิโอในบ้านเนี่ยช่วยให้เราสามารถถ่ายคลิปในบ้านได้เลยโดยที่ไม่ต้องอ้างอิงกับเรื่องเวลานะครับเรื่องเวลาเนี่ยไม่ใช่ปัญหาขอแค่จัดไฟให้โอเคก็พออันนี้เป็นเรื่องที่ดีมากๆอย่างนึงครับข้อดีอย่างที่2นะครับที่หลายคนอาจจะนึกไม่ถึงก็คือมันเปลี่ยนภาพลักษณ์ในคอนเทนต์วิดีโอของเราเนี่ยให้ดูดีขึ้นได้ทันทีโดยที่เราไม่ต้องเปลี่ยนกล้องใหม่นะครับหลายคนคิดว่าเวลาที่ถ่ายวิดีโอเนี่ยอาจจะต้องอัปเกรดกล้องหรือว่าเลนส์เป็นหลักนะครับเวลาที่เราแบบเริ่มมีงบแล้วมักจะไปตกที่กล้องหรือเลนส์ครับในความเป็นจริงถ้าถ่ายคอนเทนต์วิดีโอนะกล้องเนี่ยอาจจะไม่ต้องดีที่สุดนะครับขอแค่ดีประมาณนึงเนี่ยแต่ถ้าไฟไม่ดีเนี่ยอันนี้จะมีปัญหาแล้วแต่ถ้าเกิดว่าคุณลงทุนกับเรื่องของแสงไฟให้ดีนะครับอย่างที่ผมทำอยู่ตอนเนี่ยคุณอาจจะไม่ต้องอัปเกรดกล้องก็ได้นะครับแต่แสงมันดีแสงมันสวยเนี่ยก็ทำให้วิดีโอของเราเนี่ยดูน่าสนใจมากขึ้นได้นะครับนอกจากนี้นะครับพอแสงมันดีมากๆแล้วเราสามารถจัดให้มันเข้ากับเราเข้ากับเสื้อผ้าคาแรคเตอร์ในการนำเสนอรวมไปถึงเหมาะกับคอนเทนต์ที่ลูกค้ามาจ้างเราเนี่ยหรือว่าเขาสนใจเราเนี่ยภาพลักษณ์มันดีขึ้นนะครับจุดนี้คือสิ่งที่แสงไฟเนี่ยช่วยให้งานของเราดูดีได้เยอะขึ้นมากๆโดยที่เราไม่ต้องลงทุนกับเลนก็หลักหมื่นหลายหมื่นใช่ไหมกล้องก็หลายหมื่นนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเรามีกล้องกับเลนอยู่แล้วนะครับสักชุดนึงเรามีชุดไฟที่ดีเนี่ยสามารถเพิ่มคุณภาพงานแล้วก็จับต้องได้ทันทีนะครับเพราะว่าแสงดีเนี่ยอะไรมันก็ดีครับเพราะงั้นผมอยากจะแนะนำให้ทุกคนที่อยากจะทำคอนเทนต์ของตัวเองนะครับถ้าเริ่มมีทุนแล้วเนี่ยเราก็มีกล้องที่ดีอยู่แล้วนะหมายถึงว่าดีประมาณหนึ่งนะครับสามารถถ่ายคลิปข้างนอกได้เนี่ยกันงบไว้สำหรับการจัดไฟในบ้านจะช่วยได้เยอะมากนะครับคุณสามารถเอาไปใช้ในการไลฟ์ก็ได้เอาไปใช้ในการถ่ายคอนเทนต์แบบนั่งพูดแบบนี้ยิ่งดีเลยนะครับช่วยให้คุณสามารถถ่ายได้ทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนนะครับคือยืดหยุ่นเรื่องเวลามากแล้วก็ได้คอนเทนต์วิดีโอที่สวยขึ้นด้วยครับผมขอพูดเพิ่มในเรื่องของคอนเซปต์ในการจัดไฟของผมแล้วกันนะครับเพราะว่าการจัดไฟของผมเนี่ยมันจะมีหลายโจทย์มันจะไม่ใช่แค่จัดแล้วดูดีอย่างเดียวนะครับสามารถที่จะใช้งานในด้านอื่นได้ด้วยเพราะว่าคนที่มีห้องเล็กๆห้องเดียวเนี่ยแน่นอนว่าเราไม่ได้ใช้แค่การถ่ายวิดีโอแต่มีการใช้ชีวิตด้วยครับอย่างแรกคือแสงของใบหน้าที่อยู่ตรงหน้าเราแบบเนี้ยมันต้องทำให้เราดูดีขึ้นนะครับสว่างชัดเจนสีผิวดูโอเคนะครับคือเราต้องเป็นคนที่ดูดีขึ้นเวลาที่อยู่หน้ากล้องนะครับเพราะว่าช่วยให้เราเนี่ยสามารถที่จะนำเสนอตัวเองได้น่าเชื่อถือมากขึ้นพออยู่หน้ากล้องแล้วดูมีความเป็นมืออาชีพมากขึ้นมีโอกาสที่นำเสนอคอนเทนต์แล้วสามารถที่จะเพิ่มโอกาสที่ลูกค้าจะจ้างเราได้นะครับอันนี้คือการจัดไฟของผมที่ผมอยากจะให้มันมีนะครับลักษณะของแสงไฟที่ผมใช้เนี่ยหน้ามันจะสว่างเกือบจะทั้ง2ด้านเลยนะครับเนี่ยแต่ว่าแสงก็ยังมีความต่างกันอยู่บ้างนะด้านนึงจะสว่างนิดนึงด้านนึงจะมีเงาเล็กน้อยนะครับแต่ว่าหน้าของเราก็จะเน้นความสว่างเป็นหลักเพราะว่าโซนเอเชียจะชอบแสงประมาณนี้นะครับคือเราต้องดูดีครับ2นะครับฉากหลังเนี่ยต้องแสดงออกถึงตัวผู้พูดได้อย่างชัดเจนนะครับคือสามารถเล่าเรื่องได้อย่างผมเนี่ยฉากหลังจะมีการเล่าเรื่องว่าผมชอบกล้องนะครับอุปกรณ์ที่อยู่ข้างหลังก็จะเป็นกล้องนะครับแต่คอนเซ็ปต์สำคัญนอกจากเล่าเรื่องได้แล้วเนี่ยฉากหลังต้องสามารถเปลี่ยนแสงที่อยู่ด้านหลังได้ด้วยนะครับเพราะว่าเสื้อผ้าของเราอาจจะมีการเปลี่ยนสีของเสื้ออาจจะมีการเปลี่ยน
่ยนเก้าอี้ที่ใช้นะครับสีของเก้าอี้ก็ต้องมีการเปลี่ยนแสงไฟที่อยู่ด้านหลังนอกจากจะให้ความสว่างแล้วต้องสวยแล้วก็สามารถเปลี่ยนสีได้ด้วยครับ3นะครับระบบไฟที่เราจัดเนี่ยจะต้องช่วยให้เราสามารถใช้ชีวิตประจำวันตามปกติได้ด้วยนะครับอันนี้สำคัญมากนะเพราะว่าห้องเรามีพื้นที่จำกัดนะครับเราไม่ใช่ยูทูบเบอร์ที่มีบ้านแล้วก็มีสตูดิโอแยกกันอะไรเงี้ยไม่ใช่อย่างนั้นแต่ว่าห้องที่ผมใช้เนี่ยจะเป็นห้องทำงานที่ผมใช้ชีวิตจริงๆนะครับเราต้องสามารถใช้ชีวิตของเราได้คือใช้ประชุมใช้ทำคอนเทนต์วางสคริปต์ตัดต่อวิดีโอจะอยู่ในห้องนี้ทั้งหมดนะครับและในห้องนี้เนี่ยยังสามารถที่จะจัดไฟแล้วก็ทำคอนเทนต์ได้ด้วยทุกอย่างต้องเป็นระบบนะครับสามารถใช้ฟังก์ชันได้เต็มทั้ง2 อย่างไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตแล้วก็การถ่ายวิดีโอคอนเทนต์ครับในตอนนี้นะครับผมจะพาทุกคนมาดูห้องของผมก่อนนะครับว่ามันเล็กจริงไหมนะครับแล้วก็ที่ผมสอนเนี่ยมันเป็นจริงอย่างนั้นหรือเปล่านะครับโดยเฉพาะเรื่องขนาดห้องที่มันเล็กนะนอกจากนี้นะครับการทำงานในห้องของผมเนี่ยยังมีเงื่อนไขสำคัญก็คือต้องใช้ชีวิตประจำวันได้และสามารถถ่ายวิดีโอได้ด้วยนะครับโดยที่ฟังก์ชันทุกอย่างมันจะต้องเป็นเรื่องเดียวกันเพื่อให้คนที่ทำงานในยุคนี้คุณอาจจะมีแค่คอนโดที่เป็นห้องสตูดิโอไม่ได้ใหญ่มากมีห้องทำงานไม่ได้ใหญ่มากจะจัดไฟแบบนี้ได้หรือเปล่านะครับผมจะทำให้ดูทั้งหมดเลยห้องผมเล็กมากนะครับเล็กมากๆไม่มีอะไรเลยที่มันดูกว้างๆหน่อยเพราะมันใช้กล้องโกโปรนะเนี่ยประตูนะครับเข้ามาเขาจะเจอไฟตรงนี้นะครับเนี่ยประตูกับไฟห่างกันนิดเดียวเห็นไหมนะครับด้านหลังก็เป็นชั้นแบบนี้นะเดี๋ยวผมจะอธิบายแต่ละชิ้นอีกทีนึงนะครับอันนี้ก็เป็นผ้าม่านนะครับคือผมเปิดให้แสงมันเข้ามาเยอะหน่อยเพราะว่ากล้องโกโปรมันน้อยมันเยอะเวลาที่แสงน้อยก็เลยเปิดม่านไว้นะครับแต่ว่าเวลาถ่ายคลิปจริงๆเนี่ยจะปิดม่านไว้นะครับตรงส่วนนี้ก็จะเป็นพื้นที่ที่วางกล้องมันนิดเดียวเองเออนิดเดียวนะครับนิดเดียวเลยซึ่งผมวางไฟไว้เนี่ยก็จะมีไฟหลักจะอยู่ตรงนี้หนึ่งที่นะครับยิงผ่านตัวรีเฟกที่มันแกะออกมันจะมีดิฟฟิวเซอร์ข้างในนะครับเป็นผ้าขาวๆทำให้แสงมันนุ่มลงนะครับส่วนไฟฟิวที่เสริมด้านข้างก็จะอยู่ตรงหน้าประตูตรงนี้จะอยู่ตรงนี้นะครับเป็นแนวไลท์คอมแพกเป็นไฟแผงเล็กๆเองนะครับแล้วก็ยิงเข้ามานะครับตรงนี้ส่วนพื้นที่ตรงนี้ตรงโต๊ะเนี่ยจะเป็นโต๊ะทำงานของผมนะครับที่ทุกเช้าจะมีประชุมหรือว่าเขียนสคริปต์เนี่ยผมก็จะมานั่งตรงนี้แล้วก็ใช้จอใหญ่ทำงานนะครับแบบนี้นะมานั่งทำงานแบบนี้เลยนะครับซึ่งพอผมทำงานเสร็จแล้วผมจะถ่ายคลิปเนี่ยผมก็แค่เลื่อนเก้าอี้มานะครับเลื่อนมาปุ๊บมานั่งหน้ากล้องตรงนี้เนี่ยมันก็จะอยู่หน้ากล้องพอดีนะครับแล้วมันก็จะอยู่ตรงกลางระหว่างไฟ2ดวงที่อยู่ตรงฉากหลังตรงนี้เห็นไหมระบบของผมคือผมจะเน้นให้มันใช้ชีวิตได้แล้วก็ทำงานได้ด้วยเดี๋ยวเขาขยับก็อีกนิดนึงโอเคนะครับอันนี้โต๊ะทำงานเนี่ยก็จัดโล่งๆแบบนี้ไปเลยนะครับตรงนี้เป็นกล้องเห็นไหมพื้นที่มันนิดเดียวเองเนี่ยเดินไป2 ก้าวก็ถึงข้างหลังแล้วนะครับไฟตรงนี้เป็นไฟที่ไม่ได้ใช้ก็จะวางไว้ตรงนี้ก่อนนะครับขี้เกียจเอาไปเก็บข้างนอกนะแล้วก็อันนี้จะเป็นไฟหลักนะครับเดี๋ยวเราค่อยๆดูทีละฟังก์ชันแล้วก็มีไฟเสริมข้างหลังเนี่ยตรงนี้นะครับเอาไว้ยิงเข้ามาเวลาที่นั่งตรงเนี้ยนะเวลาที่ผมนั่งตรงนี้ปุ๊บเนี่ยมันจะมีไฟยิงเข้ามาตรงผมพอดีก็จัดไฟหลายจุดเลยเพียงแต่ว่าเราต้องจัดสรรพื้นที่การทำงานให้มันโอเคเท่านั้นเองนะครับทีนี้ผมจะพาไล่ดูนะครับในพื้นที่แต่ละส่วนของห้องนะครับว่าผมวางยังไงนะตรงเนี้ยผมจะวางของที่ไม่ได้ใช้ก็จะมีเก้าอี้ตัวเก่าที่ผมได้รอบก่อนนะครับปีที่แล้วผมก็จะวางเก็บไว้ตรงนี้เผื่อได้ใช้อาจจะมีการเปลี่ยนบ้างเวลามีการเปลี่ยนเสื้อผ้าหรืออะไรพวกนี้เปลี่ยนคอนเซปต์ในการนำเสนอก็จะใช้เก้าอี้ตัวนี้บ้างนะครับมีกีตาร์นะครับที่ใช้เป็นพร็อพบ้างนะครับแล้วก็มีขาตั้งที่เก็บไว้ไม่ได้ใช้นะครับจะอยู่ตรงนี้หลังจากนั้นมาตรงชั้นเก็บของนะครับผมก็จะวางของให้มันเป็นแนวของเขาเพื่อที่ว่าเวลาเราใช้ทำงานก็สามารถหาเจอแล้วก็สามารถทำงานเป็นฉากหลังได้นะครับชั้นของผมจะไม่ได้กว้างมากนะจะมีอยู่4ชั้นด้วยกันนะครับก็ตอนแรกเนี่ยพยายามจะทำกำแพงให้มันสวยแหละแต่คราวนี้กำแพงเนี่ยมันไม่มีที่เก็บของก็เลยเอาชั้นมาวางแล้วก็ทำชั้นเนี่ยให้มันเป็นวอลเปเปอร์ไปเลยเป็นฉากหลังไปเลยทำให้ฉากหลังมันสามารถใช้งานได้ด้วยแล้วก็สามารถที่จะทำให้วิดีโอผมดูสวยขึ้นได้นะครับก็เลยใช้วิธีนี้เพียงแต่ว่าต้องจัดของให้เป็นระเบียบนิดนึงเวลาถ่ายคลิปนะครับสังเกตดีๆในชั้นจะมีไฟเสริมนะครับเป็นไฟแบบนี้นะครับอันนี้ซื้อใน Shopee ก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นไฟแท่งแบบนี้ก็ได้ไฟแท่งก็จะเป็นแนนไลท์ตัว Power Tool 64นะครับเป็นไฟแท่งแบบนี้มันเปลี่ยนสีได้นะครับเปลี่ยนสีเปลี่ยนอุณหภูมิได้นะครับทำให้ผมสามารถจัดแสงได้หลายๆแบบนะครับแล้วก็เปลี่ยนสีของหลอดไฟเนี่ยตามคอนเซ็ปต์ของแบรนด์หรือเสื้อผ้าได้อันนี้ก็จะใช้วิธีนี้ผม
ก็จะใช้ทั้ง2ด้านเลยนะครับเนี่ยแล้วก็ตัวไฟตรงนี้มันเป็นแม่เหล็กด้วยนะผมสามารถติดกับชั้นได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องไปปรับแต่งอะไรนะสองข้างก็จะทำแบบนี้เหมือนกันนะครับอันนี้คือตัวชั้นสังเกตว่าห้องผมเล็กมากแล้วก็แค่วางของให้เป็นระเบียบแค่นั้นเองนะครับด้านบนเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นไฟฟิวที่เป็นแบ็คไลท์แล้วกันยิงมาด้านหลังนะครับตรงนี้นะก็เป็นไฟ60วัตต์นะครับตรงนี้ของเนียนไลท์นะครับแต่ว่ามันจะเปลี่ยนเป็นสีส้มได้นะครับเปลี่ยนเป็นแสงสีฟ้าสีส้มได้แล้วก็ใช้กับตัว projection บางทีอาจจะยิงเปลี่ยนรูปแบบของแสงนะครับก็จะใช้ตรงนี้เพิ่มอันนี้ต้องมีงบเยอะนิดนึงถึงจะซื้อตัวนี้ได้นะครับราคาก็เอาเรื่องเหมือนกันตัวนี้หมื่นหนึ่งตัวนี้ก็ถ้าจำไม่ผิดก็เกือบนะครับเกือบหมื่นเหมือนกันตัวนี้นะตรงนี้ก็เป็นโต๊ะทำงานของผมนะครับก็จะมีแค่นี้นะเดี๋ยวขอย้อนกลับไปตรงไฟเสริมด้านข้างนิดนึงครับไฟเสริมด้านข้างเนี่ยนะครับผมจะไม่ได้ใช้ไฟเป็นหัวเพราะว่าผมอยากได้แสงสีส้มเพราะว่าไฟที่เป็นไฟสตูหัวใหญ่ๆเนี่ยเปลี่ยนแสงสีส้มได้เนี่ยผมมีแค่2ตัวคือตัวตรงนู้นที่ใช้ไปแล้วนะครับแล้วก็มีตัวนี้ที่เป็นไลท์คอมแพคนะครับเป็นเหมือนแผงไฟนะเนี่ยมันจะเป็นเหมือนแผงไฟนะครับผมก็ยิงเข้าด้านนี้ให้มันโดนกำแพงนิดนึงนะครับแล้วก็ให้มันชิ่งมาโดนตัวแผ่นผ้าแบบนี้นะครับที่ทำหน้าที่เป็นตัวกระจายแสงแบบนี้นะแสงมันจะได้นุ่มลงทีนี้ผมมีหลายตัวแต่ผมไม่อยากเก็บให้มันแบบเหมือนเก็บไว้เฉยแล้วไม่ได้ใช้ก็เลยเอามาวางซ้อนจริงๆใช้แผ่นเดียวก็ได้นะครับผมเอามาวางซ้อนเฉยนะครับก็ได้พื้นที่เก็บของนิดนึงนะครับแล้วก็เอามันใช้งานมาด้วยนะครับเสร็จปุ๊บตรงเนี้ยก็พื้นที่ที่อยู่ตรงเนี้ยมันจะเป็นพื้นที่ที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเลยนะคือผมเปิดกล้องติดเปิดไฟคือพร้อมถ่ายวิดีโอเลยนะครับอันนี้ก็คือพื้นที่ที่เป็นฉากหลังกับด้านข้างที่อยู่ในห้องอ่ะทีนี้มาดูด้านหลังเนี่ยเดินมานิดเดียวจะเจอไฟสตูดิโอละไฟนี้ไม่ได้ใช้นะครับอันเนี้ยไม่ได้ใช้นะตรงนี้ก็จะเป็นกล้องที่ใช้อัดแล้วก็ต่อสาย HDMI มาที่จอมอนิเตอร์นะครับเวลาที่เรคคอร์ดเวลามีคนช่วยก็หมุนจอออกมาด้านนี้แต่ถ้าทำงานคนเดียวก็จะเอาจอไปวางไว้ใกล้โต๊ะนะครับแล้วก็กดอัดแค่นั้นเองนะครับส่วนตรงนี้ก็เป็นพวกสายไฟของเครื่องคอมนะครับพวก USB ก็จะวางไว้ด้านบนแล้วก็ต่อสายมารวมกันด้านล่างแบบนี้นะครับคือผมใช้นี้ทุกวันเลยใช้มาเป็นปีแล้วนะครับแล้วก็สายไฟด้านหลังเก็บหูฟังอะไรพวกนี้ผมก็จะวางไว้นะครับเพื่อไม่ให้มันกระจายหรือกินพื้นที่เกินไปนะทีนี้ไฟสตูดิโอของผมที่อยู่บนเนี้ยก็จะเป็นไฟหลักเป็นแนนไลท์ FS150 นะครับตัวนี้เปลี่ยนอุณหภูมิไม่ได้นะคือเป็นไฟแสงสีขาวนะครับอย่างเดียวนะครับผมก็จะยิงมาเป็นไฟหลักตรงนี้แล้วก็ผ่านไอตัวผ้าขาวที่เป็นแผ่นตรงนี้นะครับจริงๆมันเป็นแผ่นรีเฟล็กที่มันมีตัวหุ้มอยู่ครับถอดออกมันก็จะเป็นตัวดิฟฟิวเซอร์ตรงนี้ได้นะครับผมก็ให้แสงมันยิงลงมาจากตรงนี้แล้วก็ผ่านแผ่นนี้นะครับแสงมันจะนุ่มลงแล้วก็วิ่งไปถึงจุดที่ผมนั่งในคลิปนะครับจะอยู่ตรงนี้ส่วนด้านข้างก็เป็นไฟฟิวนะครับแสงที่เอามายิงลบเงาอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยมันก็จะยิงทะลุผ่านเข้ามาตรงนะด้านหลังก็เป็นไฟที่ฉากหลังหลักๆจะประมาณนี้เลยจะสังเกตว่าถ้าห้องเล็กๆเนี่ยสามารถที่จะถ่ายคลิปได้สะดวกนะครับแล้วก็ทำงานได้จริงๆโอเคนะครับก็ประมาณนี้สำหรับพื้นที่ในห้องผมจะเห็นว่ามันนิดเดียวเองนะครับพื้นที่เล็กๆคุณสามารถเอาคอนเซ็ปต์นี้มาลองจัดไฟได้นะครับเพื่อที่จะใช้ทำคอนเทนต์หรืออะไรก็ได้นะครับแล้วก็คอนเซ็ปต์ผมมีความชัดเจนคือเปิดกล้องติดนะครับแล้วก็สามารถที่จะถ่ายคลิปได้เลยอันนี้คือจุดที่ช่วยให้เราประหยัดเวลาไม่ต้องมาจัดไฟใหม่ทุกครั้งนะครับเนี่ยสะดวกพื้นที่เล็กนิดเดียวก็สามารถทำได้อ่ะโอเคต่อไปเราไปเรียนรู้เรื่องของไฟแต่ละจุดนะครับแล้วก็หน้าที่แต่ละอย่างของเขารวมถึงการทำงานว่ามันใช้ทำงานอย่างไรบ้างต่อมานะครับเรามาดูเรื่องของไฟแต่ละจุดนะครับว่าเขามีตำแหน่งที่วางยังไงบ้างนะครับแล้วก็หน้าที่ที่เขารับผิดชอบเนี่ยต้องช่วยเราในเรื่องไหนบ้างครับไฟตำแหน่งแรกที่ขาดไม่ได้คือคีย์ไลท์หรือว่าแสงไฟหลักนะครับแสงไฟหลักเนี่ยจะเป็นไฟดวงหนึ่งที่ค่อนข้างจะมีขนาดที่ใหญ่ที่สุดที่เรามีจากทั้งหมดนะครับสามารถที่จะให้แสงสว่างในพื้นที่ของเฟรมหลักได้มากประมาณหนึ่งเลยคือจะเป็นแสงที่ให้ความสว่างเยอะสุดในแสงไฟที่เราจัดทั้งหมดนะครับมันถึงเรียกว่าแสงหลักนะครับหน้าที่แสงไฟตรงนี้ก็จะช่วยให้ความสว่างของตัวเราเนี่ยสว่างขึ้นด้วยนะครับแล้วก็ให้ฉากหลังเนี่ยมีแสง
เพิ่มเข้าไปประมาณนึงนะครับทำให้พื้นที่โดยรวมเนี่ยมันสว่างเยอะขึ้นนะครับผมจะใช้ไฟโซดิโอซึ่งมีขนาด100วัตต์ขึ้นไปนะครับปัจจุบันเนี่ยผมใช้ตัว150วัตต์เป็นไฟแนนไลท์ FS150 นะครับซึ่งจะวางอยู่ด้านหน้าผมเยื้องไปด้านขวาตรงนี้นิดนึงนะครับหน้าที่ของไฟตรงนี้ก็คือจะยิงแสงเข้ามาเฉียงๆเลยทำให้ความสว่างตรงหน้าผมบริเวณตรงนี้นะครับมีความสว่างเยอะขึ้นแล้วก็มีแสงสว่างที่มากพอเนี่ยส่งไปถึงด้านหลังนะครับด้านหน้าของตัวไฟโซดิโอเนี่ยจะมีการใส่กริดไว้ที่ด้านหน้านะครับทำให้แสงไฟเนี่ยมันจะอยู่ในทิศทางแล้วก็มีขอบเขตที่ชัดเจนขึ้นนะครับแสงไม่กระเจิงแล้วตัวแสงเนี่ยจะวิ่งผ่านตัวฉากกั้นตัวหนึ่งสีขาวนะครับจะเป็นผ้าขาวๆทำหน้าที่เป็นดิฟฟิวเซอร์นะครับซึ่งจะทำให้แสงที่วิ่งผ่านเข้ามาเนี่ยมันนุ่มลงหน้าของเราเนี่ยก็จะดูนุ่มมากขึ้นแสงไม่แข็งไปนะครับแล้วก็สิ่งสำคัญในการใช้ไฟแสงหลักเนี่ยก็คือว่าอย่าเปิดให้แสงไฟมันแข็งจนเกินไปนะครับคือความสว่างมันต้องเยอะพอแต่ว่าอย่าให้แสงเนี่ยมันแรงจนหน้าเราเนี่ยมันไม่นุ่มนะครับถ้าแสงมันแข็งตัวเงาที่อยู่อีกด้านนึงของใบหน้าเราเนี่ยมันก็จะแข็งด้วยเงามันก็จะเข้มขึ้นด้วยนะครับการจัดแสงมันก็จะเริ่มยากผมจะเป็นคนที่จัดแสงให้มันรู้สึกว่านุ่มๆ นะครับคุณควรใช้ความแรงที่มันเหมาะสมไม่มืดจนเกินไปแล้วก็แสงไม่แข็งเกินไปครับคราวนี้ขนาดของตัวไฟโซดิโอนะครับผมแนะนำว่าใช้ไฟประมาณสัก100วัตต์ก็พอนะจริงๆก็พอนะครับแต่ว่าถ้าอยากเผื่อๆหน่อยสำหรับคนที่มีงบนะครับเอาไว้สัก150วัตต์ก็โอเคนะครับก็ผมใช้100วัตต์ก็ไม่เคยเปิดสุดนะก็ประมาณสัก 50-60% นะครับส่วน150วัตต์ผมจะเปิดประมาณ 30% แค่นั้นเองนะครับไม่ได้เปิดเยอะมากแล้วก็ระยะห่างของไฟที่อยู่จะห่างจากตำแหน่งที่ผมนั่งเนี่ยก็ประมาณเมตรเดียวเมตรครึ่งประมาณนี้ครับไม่ไกลมากนะครับแล้วก็จะเยื้องขึ้นนะครับจากตำแหน่งที่ผมนั่งเนี่ยสูงประมาณสัก35-45องศานะครับเฉียงๆเข้ามาเลยอารมณ์เหมือนยกโทรศัพท์เซลฟี่ขึ้นมานะครับแสงมันจะเยื้องเข้ามาแบบนี้ทำให้ตัวแสงเนี่ยนอกจากมันจะกระทบบริเวณด้านหน้าด้านข้างแล้วนะครับมันจะเฉียงๆประมาณนี้นะนะครับเฉียง35-45นะครับแล้วก็สูงขึ้นไปอีกประมาณ35-45องศานะครับประมาณนี้นะพอแสงมันตกมาที่ด้านข้างนะครับตรงผมเนี่ยมันก็จะมีประกายนิดนึงด้วยจากแสงที่มันเข้ามาครับซึ่งเรียกได้ว่าถ้าสรุปก็คือตัวไฟเนี่ยควรจะมีขนาดใหญ่ประมาณสัก100วัตต์นะครับหรือว่ามีงบหน่อย150วัตต์ก็โอเคนะครับมันเผื่อได้เพราะว่ากำลังไฟที่สูงขึ้นเนี่ยช่วยให้เราไม่ต้องเปิดไฟแรงเกินไปนะครับแล้วก็สามารถที่จะใช้คู่กับตัวกระจายแสงอื่นๆได้ด้วยครับเรามาดูไฟตำแหน่งที่2นะครับจะเรียกว่าปิวไลท์นะครับหรือไฟที่เสริมเข้ามาด้านข้างนะครับไฟที่แบบเข้ามาเติมบริเวณไฟหน้าที่ช่วยฟิวเข้ามานะครับเขาเลยเรียกว่าฟิวไลท์นะครับฟิวไลท์เนี่ยหน้าที่ของเขาคือเวลาที่เราเปิดไฟแสงหลักมาตำแหน่งเดียวทิศทางเดียวเนี่ยคุณจะสังเกตได้ว่าด้านหนึ่งของใบหน้ามันจะสว่างเพราะเราวางเฉียงๆอีกด้านหนึ่งมันจะเป็นเงานะครับการที่มันมีฟิวไลท์นะครับทำให้แสงเงาอีกข้างหนึ่งนะครับมันหายไปคือพอมันเกิดเงาใช่ไหมเราจะต้องยิงแสงอีกด้านหนึ่งเนี่ยเพื่อลบเงาบนใบหน้านะครับทำให้เงาเนี่ยมันลดลงนะครับแต่ว่าไม่ได้เปิดจนสว่างเท่ากับไฟแสงหลักไม่ใช่อย่างนั้นนะครับเพราะไม่งั้นหน้าเราเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีมิตินะครับผมจะเปิดไฟแสงหลักเนี่ยให้มันสว่างประมาณนึงก่อนนะครับเพื่อให้แสงในพื้นที่เนี่ยมันสว่างโดยรวมนะครับส่วนไฟฟิลที่อยู่ด้านข้างเนี่ยจะเปิดให้มันสว่างโดยที่เงาบนใบหน้าเนี่ยค่อยๆลดลงจนสามารถที่จะแบบรู้สึกว่าใบหน้าของเราทั้งใบหน้าเนี่ยมันดูโอเคแล้วนะครับโดยที่เงามันเหลือเพียงเล็กน้อยให้มันเห็นมิติต่างกันนิดนึงเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ตัวไฟฟิลผมจะพิเศษนิดนึงนะครับสามารถที่จะปรับโทนแสงเป็นสีส้มเพิ่มขึ้นได้ด้วยนะครับสำหรับคนที่มีงบนะเพราะว่าแสงสีส้มเนี่ยมันมีลักษณะที่เรียนแบบแสงธรรมชาตินะครับผิวหน้ามันจะดูเนียนขึ้นนะครับแล้วก็แสงไฟที่มีลักษณะเป็นสีส้มเนี่ยมันทำให้เห็นริ้วรอยบนใบหน้าได้ลดลงนะครับถ้าเปิดแสงไฟเป็นแสงสีฟ้าหรือสีขาวบนใบหน้าตรงๆเนี่ยพวกริ้วรอยหรือสิวมันเห็นง่ายขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าเปิดแสงสีส้มเนี่ยพวกผิวมันจะดูเนียนขึ้นนะครับแล้วก็แสงเนี่ยมันช่วยให้ใบหน้าเราเนี่ยดูดีขึ้นได้ครับการจัดไฟของไฟฟิวของผมเนี่ยมันก็จะคล้ายๆกับไฟแสงหลักก็คือจะอยู่เฉียงจากใบหน้าผมประมาณ 35-45 องศาเหมือนกันนะครับเยื้องไปแล้วก็มีความสูงขึ้นไปอีกนิดหน่อยนะครับประมาณสัก 30-40 องศาเหมือนกันนะครับมีความใกล้เคียงกันเลยเพียงแต่ว่าน้ำหนักของแสงที่เปิดอย่างที่บอกมันจะเบากว่าแสงหลักนะครับเพื่อให้ลักษณะของแสงมันมีความแตกต่างมีมิติบ้างเล็กน้อยนะครับ
แสงหลักก็จะสว่างกว่าแสงฟิลก็จะดรอปลงมานะครับหน้าที่หลักของเขาคือให้ความสว่างเพื่อใช้ลบเงาบนใบหน้าของเราอีกด้านหนึ่งนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งอย่างที่ผมขยายไปเมื่อกี้นะผมใช้ไฟแนนไลท์คอมแพกนะครับ 100B นะครับตัวนี้เนี่ยจะมีกำลังอยู่ที่100วัตต์แต่ผมไม่ได้เปิดเต็มนะครับเพียงแต่ว่าที่ใช้ไฟตัวเนี้ยคือมันเปิดเป็นโทนแสงสีส้มได้นะครับช่วยให้ปรับเรื่องของแสงเนี่ยไม่ต้องเป็นแสงสว่างสีขาวอย่างเดียวนะครับถ้าคุณมีงบนะไม่ว่าจะเป็นแสงหลักหรือแสงเสริมนะครับจะเป็นคีย์ไลท์หรือว่าฟิลไลท์เนี่ยถ้ามีงบจริงซื้อไฟที่สามารถปรับโทนแสงสีส้มทั้ง2ดวงก็ได้นะครับแต่ด้วยที่ผมใช้เนี่ยตอนแรกผมไม่ได้มีงบนะครับผมก็ได้ไฟจากทางแนนไลท์มาส่งมาให้นะครับตัว150วัตต์เนี่ยตอนแรกผมใช้100วัตต์ที่ซื้อมาเองนะครับแล้วก็แนนไลท์ส่ง150วัตต์มาให้นะครับผมก็เลยใช้ไฟ150วัตต์เป็นแสงหลักเพียงแต่ว่ามันเปลี่ยนเป็นสีส้มไม่ได้ผมก็ใช้ยิงเข้ามาก่อนนะครับส่วนไฟสีส้มผมซื้อตามมาทีหลังนะครับก็มาใช้เป็นไฟฟิลแล้วก็ยิงแสงสีส้มเข้ามาแทนนะครับถ้าเกิดมีงบหน่อยก็ใช้เป็นไฟที่สามารถเปลี่ยนโทนสีที่เป็นแสงสีฟ้าส้มทั้ง2ตัวก็ได้ครับอันนี้แล้วแต่งบนะทีนี้ในการเปิดก็อย่าให้แสงมันแข็งเน้นให้แสงนุ่มๆแล้วก็มีโทนสีส้มๆหน่อยเพื่อให้ใบหน้าของเรามีสุขภาพที่ดีครับในส่วนของด้านหน้าไฟนะครับตัวไฟแนนไลท์คอมแพกของผมเนี่ยมันเป็นแผงไฟเล็กๆใช่ไหมผมใช้ตัวผ้าขาวนะครับที่ทำงานเป็นดิฟฟิวเซอร์เนี่ยมาวางไว้ด้านหน้าไฟเหมือนกันนะครับคุณจะเห็นในวิดีโอที่ผมพาเดินทัวร์ห้องแล้วนะครับผมใช้วางถึง2ชั้นนะครับจริงๆวางชั้นเดียวก็ได้นะแต่ด้วยที่ผมมี2ตัวอยู่แล้วผมก็เลยแบบขี้เกียจหาที่เก็บก็เลยมาวางไว้ด้านหน้า2ตัวครับมันช่วยให้แสงไฟสีส้มที่กระจายเข้ามาเนี่ยมันนุ่มลงได้นะครับอันนี้คือใช้แค่นี้แสงนุ่มแน่นอนนะครับช่วยให้แสงฟิลของเราเนี่ยมันดูอบอุ่นนะครับหน้าของเราเนี่ยติดโทนสีส้มดูนุ่มนวล นะครับแล้วก็แสงไม่แข็งครับแสงไฟต่อมาตัวที่3นะครับก็คือไฟริมไลท์นะครับไฟริมไลท์ก็จะเป็นแสงที่สามารถสร้างความสว่างตรงประกายตรงเส้นผมนะครับเนี่ยมันเป็นริมไลท์แบบนี้นะครับบริเวณหน้าแสงที่อยู่ด้านหลังเยื้องของผมไปนะครับประมาณสัก30-45 องศาเหมือนกันผมมักจะจัดไฟเฉียงๆแบบนี้นะครับเพราะว่าด้วยที่ตำแหน่งของไฟเนี่ยมันสามารถหลบอยู่ในมุมห้องได้นะครับแล้วก็ให้ตำแหน่งของแสงไฟที่ค่อนข้างโอเคช่วยให้เราสามารถใช้ชีวิตตามปกติได้ตัวไฟริมไลท์นะครับของผมเนี่ยใช้แนนไลท์ฟอร์ซ่า 60B นะครับเป็นไฟที่เปลี่ยนโทนแสงสีฟ้าส้มได้นะครับแล้วก็ไฟตัวเนี้ยแค่60วัตต์ก็พอเพราะว่าใช้เป็นแสงไฟเสริมยิงเข้ามานะครับแสงตรงนี้มันมีความสำคัญอย่างนึงคือสมมติว่าถ้าเรามีแสงหลักแล้วก็แสงฟิลเข้ามานะครับแล้วก็พอมันไม่มีแสงย้อนเนี่ยตัวเรามันยังดูไม่เด่นเท่าไหร่นะครับมิติมันยังแบบดูไม่สวยอ่ะพอเรามีแสงฟิลเข้ามาด้านหลังเป็นแบ็คไลท์เข้ามาอย่างนี้นะครับหรือว่าริมไลท์แบบนี้เข้ามานะครับช่วยให้ตัวเราเนี่ยมันดูสวยงามขึ้นหน้าใสนะครับผมเป็นประกายขึ้นนะครับยิ่งบางคนทำผมแล้วเนี่ยสีผมบริเวณที่มันโดนแสงไฟเนี่ยมันก็จะดูโดดเด่นขึ้นมานะครับนอกจากนี้มิติในการนำเสนอมันจะสูงขึ้นนะครับเพราะว่าแสงเนี่ยมันมีหลากหลายจุดแล้วมันก็ทำให้ตำแหน่งอย่างที่ผมนั่งตรงเนี้ยนะครับมันมีแสงเข้ามาบริเวณเนี้ยมันก็ดูมีมิติที่มันมากขึ้นอันนี้คือหน้าที่ของริมไลท์มันเหมือนกับอาจจะมีหรือไม่มีก็ได้นะครับแต่ว่ามีอ่ะมันดีกว่าเยอะเลยนะครับมันช่วยให้แสงไฟในเฟรมวิดีโอของเรามันดูเด่นขึ้นครับแล้วก็การจัดริมไลท์มันจะค่อนข้างง่ายนะครับคุณจะยิงไฟเข้ามาตรงๆเลยก็ได้นะครับส่วนใหญ่เนี่ยไฟสตูดิโอที่มาจากโรงงานเนี่ยเขาก็จะมีพวกกระบอกที่ใช้รวมหรือว่ากระจายแสงยิงเป็นแสงริมไลท์มาให้อยู่แล้วนะครับแบบนี้นะหรือว่าถ้าเกิดใครมีงบหน่อยอยากใช้ไฟตัวเนี้ยในการทำงานอื่นด้วยอย่างผมเนี่ยใช้ตัวแนนไลท์โปรเจคชันก็คือเป็นเลนส์ที่สามารถรวมแสงแล้วก็จัดแสงได้หลากหลายรูปแบบตามแผ่นที่เขามีมาให้นะครับอันนี้ตามงบละกันเพราะว่าไอ้ตัวเนี้ยราคาเยอะเหมือนกันนิดนึงนะครับแต่หลักคือควรจะมีริมไลท์แล้วก็ไฟไม่ต้องดวงใหญ่มากนะครับควรจะเป็นแสงสีส้มเพราะว่ามันจะเรียนแบบแสงธรรมชาติที่ยิงย้อนเข้ามาประมาณนี้เลยหน้าที่หลักก็ทำให้ผมเราเป็นประกายแล้วก็วิดีโอหรือว่าตำแหน่งที่เรานั่งตัวเราเนี่ยมันดูมีมิติขึ้นครับไฟตำแหน่งที่4นะครับจะเป็นไฟเสริมที่ฉากหลังนะครับหรือว่า practical light นะครับไฟตรงนี้หน้าที่หลักคือทำให้ฉากหลังเนี่ยมันดูน่าสนใจขึ้นนะครับผมขอยกตัวอย่างเฟรมวิดีโอที่เรามีแสงไฟที่ฉากหลังก็ไม่มีพอวางเทียบกันเนี่ยวิดีโอที่มีแสงไฟที่ฉากหลังเนี่ยมันดูสวยงามมากกว่านะครับมันดูมีมิติกว่าฉากหลังมันมีความน่าสนใจมากขึ้นแล้วก็อย่าลืมว่าฉากหลังมันทำหน้าที่เล่าเรื่องของตัวผู้พูดด้วยนะครับอย่างคอนเทนต์ผมสอนเรื่องกล้องเรื่องการถ่ายรูปการถ่ายวิดีโออะไรเงี้ยถ้าฉากหลังมันไม่สวยนะครับมันก็ไม่สามารถสื่อสารเรื่องราวในสิ่งที่ผมจะพูดเพิ่มขึ้นได้นะครับมันไม่ได้ให้น้ำหนักตรงนั้นนะครับแต่ถ้าเกิดว่าฉากหลังมันสวยขึ้นมันดูดีขึ้นเนี่ยฉากหลังมันก็เป็นตัวส่งเสริมให้คำพูดของผมให้ลักษณะเนื้อหาเนี่ยเข้าถึงได้เยอะขึ้นกว่าเดิมมันมีน้ำหนักมากกว่าเดิมอันนี้คือแสงที่ฉากหลังมันมีความสำคัญมากๆนะครับนอกจากนี้การเลือกแสงที่ฉากหลังมาใช้เนี่ยมันก็ควรลงรายละเอียดด้วยนะครับอย่างผมเนี่ยมักจะใช้ไฟที่สามารถปรับสีได้ปรับแสงได้นะครับเพราะว่าเราจะปรับได้ทั้งความสว่างที่มันเกิดขึ้นที่ฉากหลังนะครับแล้วก็ปรับสีที่ฉาก
ากหลังได้ด้วยนะครับบางครั้งผมอาจจะไม่ได้ใส่เสื้อสีน้ำเงินอาจจะใส่สีอื่นนะครับการปรับสีที่ฉากหลังมันก็ช่วยให้เราเนี่ยสามารถที่จะเลือกคู่สีที่เหมาะกับสีเสื้อเราได้หรือบางทีมันมีงานลูกค้ามาอะไรเงี้ยเราสามารถที่จะปรับโทนสีให้มันเข้ากับสีแบรนด์ของลูกค้าได้ด้วยอันนี้คือหน้าที่ของไฟที่ฉากหลังครับคำแนะนำของผมในการเลือกแสงไฟที่ฉากหลังมานะครับควรจะเป็นไฟแท่งหรือว่าไฟกลมก็ได้แล้วแต่นะครับแต่ผมแนะนำว่าเป็นไฟแท่งมันจะจัดได้ง่ายเพราะว่ามันมีลักษณะเหมือนหลอดไฟนะครับแล้วก็ปรับสีปรับเรื่องของโทนของแสงได้นะครับไฟพวกนี้เอายี่ห้อไหนก็ได้ไม่ต้องใช้ตามผมก็ได้นะเลือกยี่ห้อที่ตัวเองชอบนะครับแต่มันควรจะปรับโทนสีได้เยอะๆนะครับแล้วก็ช่วยให้เราเนี่ยสามารถเปลี่ยนโทนสีที่ฉากหลังตามลักษณะเสื้อผ้าที่เราใส่ได้ครับหลังจากที่เราเห็นตำแหน่งไฟทั้ง4ตัวนะครับผมขอแนะนำมือใหม่ว่าเริ่มต้นที่คุณขาดไม่ได้เลย1คือไฟที่เป็นคีย์ไลท์เป็นแสงหลักยังไงก็ขาดไม่ได้เริ่มต้นอันนี้ก่อนแสงหลักก่อนนะครับถ้ามีครบเท่านี้ก็ใช้ตามเท่านี้ไปก่อนนะครับก็อาจจะไม่ได้สวยที่สุดแต่ว่ามันก็ช่วยให้หน้าเราสว่างแล้วก็สามารถพูดในคอนเทนต์ของเราได้เนาะ2คือฟิลไลท์นะครับแสงเสริมที่อยู่ด้านข้างเนี่ยยังไงก็ต้องมีนะครับจริงๆมันควรจะเตรียมงบเผื่อสลับแสงหลักแล้วก็แสงไฟฟิลไลท์มาด้วยเลยละกันนะครับจะช่วยให้เราเนี่ยยิงแสงไฟเข้าด้านซ้ายและขวาได้แต่ถ้าไม่มีงบจริงๆเอาไฟแสงหลักพยายามจัดให้มันสว่างทั้ง2ด้านของหน้าก็ได้นะแต่ว่าแสงมันจะแบบสว่างเยอะนิดนึงนะครับแล้วก็ผมรู้สึกว่าถ้าเตรียมงบดีๆนะครับแล้วก็ซื้อไฟให้มันมี2ตำแหน่งยังไงมันก็ดูดีกว่าแล้วก็จัดได้ง่ายกว่าด้วยนะครับสำหรับผมนะผมรู้สึกว่ามีแสง2ด้านเนี่ยมันโอเคกว่าครับแล้วก็ต่อมานะครับถ้ามีไฟคีย์ไลท์แล้วก็ฟิลไลท์เรียบร้อยเนี่ยค่อยไปคำนวณว่าเราจะเลือกงบที่เอาไปจ่ายกับไฟริมไลท์แบบนี้หรือว่าจะเลือกเป็นpractical light ที่เป็นไฟเสริมที่ฉากหลังอันนี้แล้วแต่ละกันนะครับบางทีเราอายิงแสงเข้ามา2ด้านแล้วเราก็ไปลงทุนงบกับแสงไฟที่อยู่ด้านหลังก็ได้เหมือนกันนะอันนี้ไม่ผิดนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามีงบเยอะหน่อยก็จัดไฟให้มันครบทั้ง4ตำแหน่งอันนี้มันก็จะช่วยให้เราเนี่ยสามารถได้เฟรมวิดีโอที่มันโอเคนะครับแล้วก็เวลาถ่ายวิดีโอนะแค่เปิดกล้องเปิดไฟสามารถที่จะถ่ายคลิปได้เลยโดยที่เราไม่ต้องจัดแสงไฟใหม่ครับวิธีนี้ที่ผมใช้ก็ใช้มาตลอดครับต่อมานะผมจะแนะนำทริคเพิ่มเติมนะครับที่ผมใช้ว่าผมมีลูกเล่นอะไรในคอนเทนต์วิดีโอในเฟรมหลักอันนี้นะครับจนทำให้ได้แสงที่มันฟุ้งและนุ่มนะครับคุณจะสังเกตว่าแสงไฟของผมนะครับมันมีลักษณะที่มันฟุ้งๆหน่อยนะครับอันนี้ผมใช้ตัวฟิลเตอร์ประเภท Black Mist นะครับเข้ามาอันนี้เป็นงบเพิ่มเข้ามานะครับมันจะเป็นฟิลเตอร์ที่ทำให้แสงสว่างหรือแสงประเภทไฮไลท์เนี่ยมันฟุ้งกว่าเดิมนะครับตรงหลอดไฟเนี่ยมันจะดูฟุ้งมากขึ้นนะครับแล้วก็ผิวหน้ามันจะดูเนียนขึ้นเพราะว่าตัวแสงที่มันกระทบหน้าของผมที่มันเป็นแสงสว่างมากๆเนี่ยมันดูฟุ้งกว่าเดิมนะครับฟิลเตอร์ Black Mist จะช่วยตรงนี้ได้นะครับซึ่งผมใช้ของ H&Y นะครับแล้วก็ใช้น้ำหนักอยู่ที่1:2นะครับตัวนี้นะเป็นเบอร์นี้เลยนะครับเราอาจจะเลือกตัว1:4ก็ได้แล้วแต่นะครับแต่ผมใช้ตรงนี้สลับหน้าเลนนะครับช่วยให้แสงในวิดีโอของเราเนี่ยมันฟุ้งขึ้นแล้วก็มันดูนุ่มนวลกว่าเดิมครับต่อมานะครับผมลงทุนเรื่องเลนเพิ่มนะครับคือผมใช้เลนระยะ35 มิลเพราะว่ามันให้ความกว้างที่พอดีนะครับแล้วก็ไม่ต้องถอยหลังเยอะเกินไปนะเหมาะกับการถ่ายวิดีโอในห้องนะครับเพียงแต่ว่าผมใช้เลนที่มีรูปแสงกว้างหน่อยคือ f/1.4 นะครับเป็นเลนของ Sigma นะคือที่ใช้ 1.4 นะเพราะว่าจริงๆถ่ายรูปอยู่แล้วนะครับก็เลยใช้เลนตัวนี้แต่พอมาถ่ายวิดีโอเปิด f/1.4 กว้างสุดเนี่ยมันก็ช่วยให้ฉากหลังละลายได้เยอะขึ้นนะครับแล้วก็เลนระยะ35มันให้ความกว้างที่ค่อนข้างโอเคเลยนะครับไม่ดูกว้างจนเกินไปแล้วก็ไม่ได้แคบจนเกินไปจัดเฟรมได้ง่ายนะครับถ้าคุณไม่ได้มีงบเยอะนะครับควรเลือกเลนประมาณสัก 24:1.8 นะครับ 35:1.8 ก็ได้นะครับลองเอามาใช้ดูก็ได้งบไม่ได้สูงมากแต่ถ้าเกิดมีงบหน่อยก็ลองเลือกสัก 24:1.4 หรือว่า 35:1.4 ก็ได้นะครับช่วยให้คุณเนี่ยสามารถที่จะเปิดรูปแสงได้กว้างแสงที่ไฟสตูดิโอก็ไม่ต้องเร่งเยอะเกินไปนะครับแล้วก็การละลายฉากหลังทําได้ดีมากขึ้นด้วยครับนอกจากนี้นะครับในส่วนของการตั้งค่ากล้องนะครับแต่ละคนเนี่ยอาจจะตั้งกล้องไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับสภาพแสงแล้วก็ลักษณะนะแต่ผมแนะนำเพิ่มนะครับการตั้งค่ากล้องของผมเนี่ยผมจะใช้เลนรูปแสง f/1.4 ผมก็จะเปิด f/1.4 สุดเลยนะครับสำหรับค่ารูปแสงนะครับแล้วก็เรื่องของ shutter speed เนี่ยผมจะใช้เฟรมเรทของวิดีโอที่24เฟรมนะครับพอใช้24เฟรมเนี่ยตัว shutter speed ถ้าอยากให้มี motion blur ผมก็ตั้งไว้ที่1:50นะครับผมก็จะตั้งไว้เท่านี้เลยนะครับแล้วก็เรื่องของ ISO ผมจะตั้งไว้สักประมาณ800-1000นะครับพอช่วยให้ตัวเซ็นเซอร์เนี่ยเร่งการรับแสงเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับแล้วก็ทำให้ผมเนี่ยไม่ต้องเร่งแสงไฟเยอะเกินไปแล้วก็ ISO 1000เนี่ยเป็น ISO ที่กล้องผมโอเคยังพอรับได้นะครับ noise ไม่ได้เยอะเลยครับอีกทริคต่อมานะครับที่หลายคนอาจจะเห็นผมพูดไปละก็คือการใช้แผ่นผ้าขาวนะครับหรือว่าใช้ตัว reflect แล้วถอดออกมานะครับด้านในมันจะเป็นผ้าขาวทั้งชิ้นเนี่ยมันใช้เป็น diffuser ได้นะครับเพราะแสงมันกระทบตัว diffuser ตัวเนี้ยแสงมันก็จะนุ่มลงนะครับแล้วก็พอมันมาถึงตัวเราเนี่ยใบหน้าของเราก็จะดูเนียนแล้วก็แสงมันจะไม่แข็งนะครับพอไม่แข็งเงาก็ไม่แข็งตัวใบหน้าเรา
ราดูดีขึ้นได้การใช้ดิฟฟิวเซอร์เนี่ยเป็นการลงทุนที่อาจจะไม่ได้สูงมากเลยแต่ให้คาแรคเตอร์แสงที่ดีขึ้นเยอะพอสมควรนะครับก็เลยทำให้ผมเนี่ยชอบใช้ดิฟฟิวเซอร์ในการจัดทั้งคีย์ไลท์แล้วก็ฟิลไลท์ทั้งคู่เลยครับแล้วก็เทคสุดท้ายนะครับเป็นเทคง่ายๆแต่ว่ามันแก้ปัญหาด้วยเงินนะครับควรใช้ไฟประเภทที่ปรับโทนแสงสีส้มได้อันนี้เอาจริงเลยนะเพราะว่าอย่างไฟหลักเนี่ยผมงบไม่ถึงนะครับผมใช้150วัตต์จริงแต่ว่ามันเป็นแสงสีขาวนะครับซึ่งโอเคแหละนะครับมันก็จะสว่างแต่ว่าโทนมันก็จะติดขาวๆหน่อยจนผมมีงบเพิ่มขึ้นนิดนึงเนี่ยผมก็ไปซื้อไฟที่เป็นแผงแล้วก็เปลี่ยนเป็นสีส้มได้ยิงให้มันติดส้มๆเข้ามาหน่อยนะครับหน้ามันก็จะดูแบบติดโทนส้มขึ้นดูสวยงามดูน่าสนใจมากขึ้นเพราะว่าผิวหน้าของเรานะครับมันเป็นโทนนี้นะครับเวลาที่เราจัดแสงเนี่ยถ้าจัดแสงติดสีฟ้าไปนะครับหรือว่าแสงขาวไปบางทีมันจะดูแปลกๆนิดนึงเพราะว่าเวลาที่เราเห็นสีผิวของคนเนี่ยเราดูจากแสงอาทิตย์ถูกไหมสีผิวมันจะต้องดูเป็นธรรมชาตินะครับเวลาที่เฟรมวิดีโอเราแต่งโทนแสงโทนสีอะไรเงี้ยนะครับสิ่งที่มันจะต้องดูเหมาะสมและถูกต้องเลยคือสีผิวนะครับเพราะงั้นผมจะเลือกไฟที่ปรับโทนสีส้มได้ถ้าผมมีงบต่อไปในอนาคตเนี่ยผมก็จะเปลี่ยนไฟหลักให้มันสามารถปรับโทนแสงสีส้มได้เหมือนกันเพราะงั้นถ้าตอนนี้คนทำคอนเทนต์นะครับแล้วก็คุณมีงบอยู่แล้วควรเลือกไฟที่มันปรับโทนแสงเป็นสีส้มได้ครับฝากเอาไว้สุดท้ายในส่วนของงบประมาณนะครับงบประมาณมันแล้วแต่กำลังของคนมีเลยนะครับคนจะเริ่มต้นจัดไฟเนี่ยตั้งแต่งบ 4,000 ใช้ไฟ100วัตต์เป็นแสงหลักนะครับแล้วก็บวกกับอุปกรณ์เสริมนิดหน่อยเนี่ยมันก็จะไปประมาณสัก 7,000 อันนี้ของตัวคีย์ไลท์นะแล้วก็ไม่ใช่แบรนด์ดังๆนะครับมันจะอยู่ในช่วงประมาณเนี้ย4,000 ถึง 7,000 เนี่ยคุณเริ่มได้แล้วนะครับสำหรับแสงหลักนะแต่ในความเป็นจริงนะครับผมคิดว่าคนควรเตรียมงบสำหรับจัดไฟจริงๆจังไว้หน่อยก็ดีนะครับเพราะว่าอย่างไฟแสงหลักเอาแบบเต็มที่เลยนะครับรวมตัวโดมด้วยเนี่ยประมาณสัก 11,200 เนี่ยใช้ได้แล้วนะสำหรับไฟคีย์ไลท์นะครับส่วนไฟแสงเสริมอื่นๆเนี่ยมันตามงบประมาณนะครับมันก็จะค่อยเพิ่มขึ้นแหละนะครับแต่โดยรวมเนี่ยประมาณสัก 20,000-30,000 นะครับในการจัดไฟแบบเต็มๆนะมันก็ช่วยให้ได้แสงไฟที่โอเคแล้วนะครับทีเนี้ยหลายคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ย 20,000-30,000 มันก็เยอะนะลองนึกดีๆนะครับถ้าเกิดว่าคุณมีกล้องสักตัวอยู่แล้วนะครับมีกล้องมีเลนส์สักตัวอยู่แล้วนะสำหรับคนที่ทำคอนเทนต์นะครับกล้องเลนส์รวมกันเนี่ยมันก็จะอยู่ในช่วงประมาณสัก 30,000 กว่าบาทนี่แหละ 40,000 นะครับถ้าคุณลงทุนเพิ่มในการเปลี่ยนเลนส์หรือว่าเปลี่ยนอุปกรณ์อื่นๆนะครับมันก็จะใช้งบเพิ่มขึ้นประมาณสัก 20,000-30,000 เหมือนกันสมมติว่าอยู่ดีผมมีเลนส์ F1.8 ทั่วไปนะครับจะเปลี่ยนเป็นเลนส์เกรดโปรเนี่ยมันก็ประมาณ 30,000 อยู่แล้วนะมันอาจจะให้ภาพของวิดีโอเราเนี่ยไม่ได้ต่างมากถ้าคุณไม่ได้ไปถ่ายข้างนอกได้ออกมั้ยถ้าไปถ่ายข้างนอกมันโอเคมันอาจจะต่างแหละมันอาจจะละลายหลังเยอะขึ้นอาจจะดูสวยขึ้นแต่ว่าระยะเวลาในการทำงานมันไม่ได้ยืดหยุ่นมากนะครับสำหรับผมนะผมรู้สึกอย่างนั้นการถ่ายวิดีโอผมรู้สึกว่าการมีชุดไฟสักชุดใหญ่ๆในห้องเนี่ยช่วยให้ผมทำคอนเทนต์อะไรก็ได้ทุกเวลานะครับที่ผมว่างผมสามารถเปิดกล้องเปิดไฟแล้วก็ทำคอนเทนต์ได้เลยโดยที่ไม่ต้องรอว่าไปถ่ายเช้าอย่างเดียวถ่ายบ่ายอย่างเดียวแล้วก็จบแค่นั้นแล้วก็ต้องเสียค่าเดินทางด้วยอันนี้คือที่ผมเจอแรกๆนะครับหลังจากนั้นมาผมเริ่มลงทุนกับแสงไฟในบ้านก่อนพอลงทุนกับแสงไฟในบ้านเรียบร้อยแล้วนะครับมันทำให้ผมเนี่ยสามารถที่จะฟิกเวลาในการถ่ายในบ้านได้อย่างยืดหยุ่นนะครับไม่ว่าจะเช้าหรือเย็นแต่ละวันเนี่ยเวลาไม่ซ้ำกันสามารถจัดแสงในบ้านได้ถ่ายได้เลยนะครับแล้วก็อินเสิร์ตอื่นก็ค่อยเลือกช่วงเวลาที่เราชอบเนี่ยไปถ่ายข้างนอกเอาทำให้เราเนี่ยสามารถทำงานได้ตลอดเวลานะครับแล้วก็รองรับกับการทำคอนเทนต์ประเภทที่แบบต้องจบงานด่วนด้วยครับโอเคเรามาสรุปกันกับคอนเทนต์ในวันนี้นะครับก็คุณจะได้เทคนิคเรื่องของวิธีการจัดของผมไปนะครับแล้วก็เข้าใจว่าห้องเล็กๆนะครับสามารถจัดแสงไฟที่มันเหมาะสมกับชีวิตประจำวันของเราได้นะครับอย่างที่บอกคือผมจัดแสงไฟให้มันเฉียงเยื้องจากตำแหน่งที่นั่งของตัวเองเนี่ยส่วนใหญ่จะด้านหน้า45องศาเลยเฉียงซ้ายขวาเลยด้านหลังก็45องศานะครับเพื่อที่จะวางตำแหน่งในพื้นที่ที่มันไม่ได้กีดขวางการเดินในห้องของเราแล้วก็สามารถที่จะใช้ชีวิตประจำวันได้ด้วยโต๊ะที่ผมใช้ตอนนี้ก็เป็นโต๊ะที่ผมใช้นั่งตัดต่อทำงานเขียนคอนเทนต์ทำสคริปต์นะครับแล้วก็เป็นโต๊ะที่นั่งทำคอนเทนต์เหมือนกันนะครับมีการวางตำแหน่งของไมค์เรียบร้อยเลยโดยที่ใช้ชีวิตประจำวันได้สามารถดั้งถ่ายคอนเทนต์วิดีโอได้ด้วยอันนี้คือค่อนข้างลงตัวมากส่วนที่เหลือก็เป็นงบประมาณที่ค่อยลงทุนเพิ่มขึ้นไปก็ได้นะครับจะช่วยให้คนเนี่ยสามารถได้แสงที่มันโอเคกับตัวเองมากขึ้นเรื่อยๆนะครับในส่วนของคอนเทนต์ตอนนี้นะครับผมอาจจะไม่ทำคอนเทนต์เอาใจประมาณว่าจัดไฟสวยๆในงบ 5,000 ในงบ 7,000 ไม่ใช่อย่างนั้นนะครับผมอยากจะให้คนได้แสงไฟที่เหมาะสมที่สุดกับการทำงานนะครับแล้วก็เห็นตำแหน่งของแสงไฟที่มันชัดเจนในแต่ละจุดนะครับเพราะงั้นงบประมาณในการลงทุนกับมันเนี่ยทุกอย่างมันมีต้นทุนอยู่แล้วผมก็เลยรู้สึกว่าควรจะได้ของที่เหมาะกับงานแล้วก็ช่วยซัพพอร์ตงานจริงๆเลยไม่ได้ทำคอนเทนต์ประเภทที่แบบจัดไฟในงบต่ำๆไม่ใช่อย่างนั้นสุดท้ายคือถ้าคุณมีงบดีจริงๆแล้วคุณเลือกของที่มันเหมาะกับหน้าที่ของมันตอบโจทย์งานของเราได้เนี่ยคุณจะได้ใช้ไฟที่โอเคแล้วก็ดีไปตลอดนะครับผมก็เลยแบบแนะนำตัวเต็มของมันไปเลยนะครับงบอาจจะเยอะนิดนึงแต่ถ้ามีแล้วก็คือไม่ต้องเปลี่ยนยาวๆนะคือใช้ได้ตลอด
อดผมใช้มาเป็นปีๆแล้วเนี่ยกับไฟพวกนี้ไม่ได้เคยเปลี่ยนเพิ่มอะไรเลยนะครับก็ใช้เท่าที่มีมาตลอดแสงไฟแบบนี้มันก็โอเคครับแล้วก็สำหรับใครนะครับที่กำลังสนใจจะซื้อไฟนะครับหรือว่าจะจัดไฟเพิ่มเติมนะครับแล้วมีข้อสงสัยเพิ่มเติมนะครับสามารถคอมเมนต์ถามได้ที่ Photo Studio ทั้งบน Facebook แล้วก็ YouTube นะครับหรือว่าจะถามใน Photo Studio Community ก็ได้ครับแล้วก็ขอบคุณ SMP Market นะครับที่เป็นผู้สนับสนุนคอนเทนต์ในตอนนี้นะครับในการที่จะแบบให้ผมทำคอนเทนต์สอนจัดไฟสำหรับคนเริ่มต้นแล้วก็คนที่สนใจที่จะจัดไฟในห้องเล็กๆนะครับมีคอนโดอยู่นะครับหรือว่ามีบ้านอยู่แล้วอยากจะใช้ห้องนึงในการทำคอนเทนต์อันนี้ก็ต้องขอบคุณเขาที่ช่วยซัพพอร์ตให้เกิดคอนเทนต์นี้ขึ้นมานะครับแล้วก็ SMP Market เนี่ยดำเนินธุรกิจโดยการรับซื้อนะครับแล้วก็ขายกล้องแล้วก็เลนส์มือ2นะครับประกันสวนด้วยนะแล้วก็มีอุปกรณ์อื่นๆนะครับเป็นอุปกรณ์ IT ชุดไฟนะครับอุปกรณ์ต่างๆในงานกล้องแล้วก็งานวิดีโอครับถ้าใครสนใจก็ลองติดต่อไปที่ SMP Market ก็ได้ครับแต่ละคอนเทนต์ในวันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกคนที่ดูมาถึงจนจบนะครับก็มีอยู่เท่านี้นะครับแล้วก็ถ้าใครมีคำถามอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์มาคุยกันครับแต่ละวันนี้สวัสดีครับ